ร่างของดาบตำรวจชัชวาลถูกเคลื่อนจากโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาเพื่อไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดโพตลอดเส้นทางที่รถขบวนเคลื่อนผ่านมีประชาชนมอบดอกไม้เพื่อเป็นการสดุดีตำรวจผู้กล้าและให้กำลังใจครอบครัวก็จะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดจะบอกเขาตลอดเวลาค่ะจะทำให้แทนให้ดีที่สุดค่ะจะเข้มแข็งเหมือนที่เขาทำค่ะให้ประชาชนได้ภูมิใจค่ะคือจะรับข้าราชการตำรวจค่ะค่ะจะทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดแทนเขาสภาพจิตใจตอนนี้เป็นยังไงบ้างมีการให้กำลังใจยังไงบ้างมีชาวบ้านมาให้กำลังใจก็ขอบคุณและดีใจมากๆนะคะทุกกำลังใจแล้วก็เสียใจกับเหตุการณ์ในครั้งนี้มันเป็นภาพที่หดหู่แล้วก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นนะคะ